านท่านรัฐมนตรีครับโปรเจกต์นี้เริ่มขึ้นได้ยังไงฮะอยากกลับเรียนพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่เคารพนะครับโปรเจกต์นี้เริ่มต้นที่กระทรวงพาณิชย์รู้สึกว่าการค้าขายปัจจุบันเนี่ยโลกสมัยใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับมันใช้เทคโนโลยีแค่หลายๆอย่างแล้วก็ใช้ผู้ที่มีชื่อเสียงมาช่วยรับประกันสินค้ามาดูสินค้ากระทรวงก็ทำหน้าที่เป็นแบ็คอัพในการตรวจสอบสินค้าที่มีคุณภาพทั้งหมดแล้วสิ่งที่สำคัญคือเราต้องการผู้ที่เป็นที่นิยมเป็นขวัญใจประชาชนเนี่ยจะสามารถมาช่วยขยายสินค้าแล้วสิ่งที่สำคัญที่กระทรวงพาณิชย์ทำอยู่เวลานี้คือสินค้าชุมชนนะครับสินค้าของชาวบ้านคนตัวเล็กๆที่อยู่ในหมู่บ้านเขากำลังจะทำมาค้าขายแล้วก็อยากจะให้ชีวิตเขาดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราจึงได้รวบรวมสินค้าและกระทรวงพาณิชย์ในหน่วยงานต่างๆที่มีอยู่เนี่ยเราทำหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้ายกระดับแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกับเขาในการที่จะบัดดัดแปลงแพ็กเกจจิ้งต่างๆใส่สตอรี่ลงไปเอาของจริงที่มีอยู่ที่เป็นของภูมิปัญญาและของมีค่าของพี่น้องของชนชาติไทยใส่ลงไปในนั้นแล้วก็เราก็ได้เชิญคนที่มีชื่อเสียงซึ่งขณะนี้เราได้เปิดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับที่เชิญคุณมายาโปจากซีรีส์วันนะครับซีรีส์วายนะครับโทษทีซีรีส์วายนะครับที่มาเปิดตัวกับบียอนคลาวนะครับที่ครั้งที่แล้วนะครับก็ปรากฏว่าได้รับเสียงตอบรับดีมากประชาชนเขารู้สึกว่าเราเริ่มต้นจากสิ่งที่หลายคนไม่คาดคิดวันนี้เราได้เชิญนะครับฟิลเวกนะครับฟิลเวกกี้เนี่ยนะครับเป็นซีรีส์ยูรินะครับเราก็คิดว่าเชิญมาทั้งสองผู้ที่เราเชิญมาเนี่ยเป็นสองผู้ที่มีชื่อเสียงระดับโลกระดับนานาชาติทั้งสองชุดนะครับสิ่งที่เราเชิญมาครั้งนี้เราคิดว่าเราเชื่อว่ามนุษย์มีความสามารถที่จะตัดสินใจเลือกชีวิตและวิถีชีวิตของตนเองได้สองคู่นี้ได้แสดงให้เราเห็นเป็นรูปธรรมจากการแสดงว่าเขาเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์และความรักที่มีต่อกันเพราะนั้นสองสิ่งนี้สามารถสร้างขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายชายหญิงหรืออย่างไรก็ตามมันเป็นชีวิตของเขาที่เขาจะเลือกหาความสุขจากชีวิตเขาในสิ่งนี้เพราะนั้นในเมื่อเขามีชื่อเสียงนะครับอย่างมายาโปเนี่ยได้คุยกันเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะใช้สิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยช่วยเหลือทำให้ประเทศชาติได้ประโยชน์นะครับคู่นี้ก็เช่นกันเขารู้สึกอยากทำสิ่งอะไรดีๆขึ้นกระทรวงพาณิชย์เป็นองค์กรที่มีความพร้อมที่สุดจริงๆเรามีคนที่เสนอตัวเข้ามาเยอะนะครับแต่เราเลือกสองคู่นี้เพราะว่าสองคู่นี้มีศักยภาพมีความคิดแล้วก็มีทุกอย่างเนี่ยหลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นประโยชน์ของคนตัวเล็กๆกับประเทศผลประโยชน์ของประเทศชาติเนี่ยร่วมตรงกับเราเพราะนั้นเราจึงได้ตัดสินใจเลือก2คู่นี้เข้ามาร่วมงานกันจากนี้ไปเนี่ยเราจะเห็นว่า2คู่นี้ต่างก็จะสร้างหนังขึ้นมาใหม่นะครับมาโปสร้างเรื่องชายคู่ฟิลเบกสร้างเรื่องปิ่นพักนะครับ2เรื่องนี้มีเส้นทางที่จะไปเนี่ยแตกต่างคนละแบบนะครับมายาโปเนี่ยเขาจะเริ่มต้นจากกรุงเทพตะเวนไปที่อีสานขึ้นสู่ภาคเหนือไปดูสินค้าชุมชนต่างๆที่มีศักยภาพเพื่อจะเปิดเส้นทางให้กับสินค้าชุมชนเหล่านั้นได้เข้าไปร่วมในซีนของเขาในการทำงานโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียอะไรเลยเสียแต่ใช้สติปัญญาและแรงความคิดแรงกายและกับฝีมือของเขาที่ทำอยู่ผู้ปิ่นพักจะเดินทางจากกรุงเทพล่องไปที่หัวหินนะครับก็เช่นกันในภาคกลางก็มีของดีๆในภาคกลางเยอะสิ่งที่พวกเขาจะไปพบไปประสบและไปคัดเลือกมาคืออาหารพืชผักผลไม้นะครับแล้วก็สิ่งดีๆที่ภูมิปัญญาของพี่น้องประชาชนทั้งหมดเนี่ยจะถูกบันทึกลงมาอย่างเหมาะสมในฉากของหนังทั้งสองเรื่องและผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญที่จะเปิดประตูให้สินค้าชุมชนของไทยสามารถไปเป็นที่รู้จักและยอมรับของโลกได้โดยสองฝ่ายเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศช่วยเป็นกลไกในการที่จะสร้างรายได้สร้างบริการสร้างสินค้าสร้างความยอมรับนับถือจากนานาชาติให้กับสินค้าของประเทศไทยได้ครับที่เลือกซีรีส์มาที่ทําเป็นเลือกซีรีส์อยู่ครับสายยอดได้เลยเลือกซีรีส์อยู่เข้ามาจริงๆคอนเทนต์ซีรีส์วายเนี่ยเค้ารวมทั้งชายและหญิงนะครับมาจากภาษาญี่ปุ่นนะครับภาษาญี่ปุ่น2ตัวเนี่ยชื่อเห็นมั้ยผมก็จำชื่อไม่ได้เป็นชื่อของผู้ชายและผู้หญิงแล้วทั้งสองอย่างรวมกันเนี่ยก็เรียกคอนเทนต์ซีรีส์วายนะครับเพราะนั้นไม่ได้แปลกใจเพราะทั้งสองคู่นี้เป็นสองคู่ที่
ได้รับความนิยมจากนานาชาติมากที่สุดซึ่งก็กระทรวงพาณิชย์ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยตัดสินใจร่วมงานกับเราก็ถือเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ร่วมกันนะครับจะช่วยผลักดันสินค้าชุมชนของประเทศเนี่ยให้ไปสู่นานาชาติได้และเป็นประโยชน์กับประเทศชาติเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนตัวเล็กๆและก็เราก็สบายใจที่เรารู้สึกว่าได้ทำหน้าที่ของเราให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับประโยชน์ด้วยกระทรวงพาณิชย์จะส่งเสริมโครงการทางทะเลในลักษณะก็จริงๆเป็นเรื่องที่รัฐบาลมีนโยบายอยู่แล้วนะครับในการที่ให้ความสำคัญกับวงการบันเทิงบ้านเราเพราะว่าจริงๆเนี่ยวงการบันเทิงของเราเนี่ยมีศักยภาพมีความสามารถอยู่มากแต่ว่าขาดการส่งเสริมความสามารถอย่างเพียงพอนะครับเราได้เห็นแล้วเวลาที่ต่างประเทศเข้ามาทำที่ประเทศไทยนะครับเขาจะได้สิทธิประโยชน์หลายอย่างในการมาถ่ายทำในประเทศไทยแต่ว่าเวลาคนไทยเราทำภาพยนตร์เองเรายังมีข้อจำกัดมีหลายๆเรื่องที่เราต้องสูญเสียทรัพยากรค่อนข้างมากเพราะนั้นจริงๆสิ่งเหล่านี้รัฐบาลกำลังจะเอามาพิจารณาตรวจสอบดูว่าเราจะช่วยอุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศชาติได้ไงส่วนหนึ่งรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการซอฟต์แวร์แห่งชาติซึ่งในนั้นเนี่ยรวมอยู่หลายประมาณ12หมวดนะครับถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ภาพยนตร์ก็เป็นหนึ่งหมวดในนั้นแฟชั่นนะครับแล้วก็อีกหลายอย่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราจะค้นคว้าหาแล้วก็พยายามจะใช้สิ่งเหล่านี้ในการดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็พยายามจะช่วยส่งเสริมเขาให้เขาได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งและแข็งแรงต้องถือว่าคนเหล่านี้เขาเป็นกองหน้าของประเทศในการออกไปบุกเบิกตลาดเพื่อให้ประชาชนไทยมีช่องทางทำมาหากินได้มากขึ้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้ไม่ต้องแปลกใจเลยในกระทรวงพาณิชย์เองเราถือนโยบาย3อย่างก็คือว่า1ลดภาระอะไรที่เป็นภาระในการที่เขาจะทำงานและส่งเสริมไม่ได้เนี่ยเราจะพยายามลดภาระนะครับคลายข้อจำกัดเรารู้ว่ามีกฎระเบียบเยอะมีข้อจำกัดเยอะที่เป็นข้อจำกัดในการทำงานของเขาเราก็จะพยายามขจัดข้อจำกัดทั้งหมดและสิ่งสำคัญสุดท้ายก็คือการสร้างโอกาสเราคิดว่าเราให้โอกาสเขาเขาก็น่าจะให้โอกาสต่อไปกับหลายส่วนเพราะนั้นโอกาสจะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตทุกชีวิตในสังคมไทยที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมีพลังที่สุดแล้วสิ่งที่สำคัญวันนี้ผมคิดว่าสองคู่นี้ได้พิสูจน์ได้เห็นว่าพลังแห่งความรักเนี่ยมันร้นหลามจริงๆผมเองก็ยังไม่เคยมั่นใจหรือเชื่อเพราะว่าเราก็ห่างไกลวัยของน้องๆเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าผมได้มาเห็นคู่มายาโปแล้วก็มาเห็นคู่ยูริเมื่อเช้าผมเดินเข้ามาผ้าป่าแพ้ไปเลย มีน้องๆจากทั้งประเทศจีนประเทศต่างประเทศแล้วก็ประเทศไทยเขาเอาสตางค์ที่เขาเป็นการแทนความรักความรู้สึกที่คิดถึงมาพันธนาการเป็นปลูกเป็นดอกไม้ดอกเบลอเบลอเลยเต็มที่หมดผมเดินไปผมยังชื่นใจแทนน้องเขาว่าน้องเขานี่พลังแห่งความรักมีอยู่จริงสร้างให้เห็นจริงๆแต่เขาบอกว่านี่เขารู้ช้าไปนะไอ้รู้เร็วไปหน่อยนะถ้าเขารู้ช้ากว่านี้รับรองว่าจะเต็มแผงมากกว่านี้อีกแล้วก็ไปเห็นเขาจัดดอกไม้เป็นรูปทองนะครับเอามาทำให้กับน้องทั้งสองคนผมบอกว่าเนี่ยเขาทำได้เร็วที่สุดทำเนี่ยแต่ถ้าช้ากว่านี้จะเป็นก้อนใหญ่มากคิดแล้วก็โอเคพลังแห่งความรักดีจริงๆหลังจากนี้เราจะได้เห็นสินค้าอะไรของไทยบ้างเข้าไปอยู่ในซีรีส์เรื่องปิดผักแล้วต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่าขณะนี้ตอนมายาโปรที่เราเลือกมา50กว่าชุดตรงนี้เราก็จะคัดสินค้าที่เห็นนี่อยู่เป็นจำนวนหนึ่งแต่ว่าคิดว่าจะคัดได้อีกว่าในเส้นทางที่ตลอดเดินทางไปเนี่ยอย่างคู่นี้เขาสนใจเรื่องผ้าด้วยเพราะฉะนั้นอีสานเนี่ยก็มีผ้าที่เป็นสัญลักษณ์และเป็นภูมิปัญญาของพื้นบ้านมากนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าลายคามสกลนครหรือผ้าสุรินทร์หรือผ้าอะไรมีผ้าหลากหลายที่มีความสวยงามเพราะนั้นกว่าเขาจะเดินทางไปเดินทางกลับจากที่ต่างๆที่เราหยิบมาให้เขาพิจารณาดูเนี่ยเขาจะได้เห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เขาจะเลือกในสิ่งที่มันสอดรับกับบุคลิกลักษณะเขาและตัวละครบทที่เขาเล่นนะครับผมคิดว่าเรามีหน้าที่คัดสรรจำนวนมาให้มากที่สุดที่มีคุณภาพแล้วน้องๆกับทางผู้ผลิตและผู้สร้างเนี่ยเขาก็จะมาเลือกสินค้าที่เหมาะกับบทที่เขาจะเล่นหรือถ้าชอบแล้วยังไม่สอดคล้องกับบทเขาอาจจะปรับบทเพื่อให้มันเข้าไปอยู่ในบทของเขาได้กระทรวงพาณิชย์มีตั้งเป้าหมายมูลค่าไหมคะว่าจะเกิดมูลค่าเท่าไหร่จากโปรเจกต์การเพิ่มช่องทางสินค้าใหม่ๆจริงๆถ้าจะบอกว่าตั้งก็ 2,000 ล้านนะพูดได้แต่จริงๆอ่ะผมไม่อยากให้ตั้งค่าผมเชื่อว่าพลังความรักพลังความสามารถพลังศักยภาพของเขาเนี่ย
จะตั้งจะทำได้มากกว่านั้นแล้วมันประเมินค่าไม่ได้นะครับก็ไม่อยากประเมินค่าแต่ในทางตัวเลขสำหรับกระทรวงที่ทำงานเราก็ทำนะครับคิดว่ามันจะถ้าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเพื่อเตรียมการที่จะรองรับในการพัฒนาสินค้ามีคุณภาพมากขึ้นจากนี้แล้วจะมีความร่วมมือกับใครในลักษณะนี้ไหมคะบริษัทไหนคือผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราหาประโยชน์เรื่องนี้เป็นเรื่องของความร่วมมือในการที่จะใช้ความร่วมมือนั้นสร้างประโยชน์ให้สูงสุดเพราะนั้นใครเองก็ตามที่คิดว่าวิถีทางนี้เป็นอีกวิถีทางหนึ่งในการจะช่วยคนตัวเล็กๆในชุมชนหมู่บ้านของเราให้สามารถขายของขายสินค้าออกไปสู่ต่างประเทศได้มากอันนั้นเราก็ยินดีต้อนรับนะครับส่วนว่าจะร่วมกันในด้านแบบไหนบ้างก็คงเป็นเรื่องของสองฝ่ายต้องคุยกันไม่ใช่กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าแล้วให้ทุกคนวิ่งเข้ามาหาเราเป็นเรื่องคนสองคนอยากจะช่วยแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาจากพื้นฐานที่เป็นจริงที่ควรจะเป็นขึ้นไปให้ได้ด้านการพาซีรีส์ส่งออกไปตลาดต่างประเทศค่ะทางกระทรวงจะมีการซัพพอร์ตยังไงบ้างไหมคะยังไงนะการพาซีรีส์ไปการค้าซีรีส์ตลาดต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะทางกระทรวงจะมีการซัพพอร์ตงบประมาณหรืออะไรยังไงบ้างไหมคะผมคิดว่าเรื่องงบประมาณเราไม่ได้พูดถึงตอนแรกนะครับอย่างที่ผมพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าตั้งแต่ทำเรื่องซีรีส์บายอโฟมาถึงยูรินี่เรายังไม่ได้ใช้เงินสักบาทเดียวแต่ว่าเงินเป็นสิ่งจำเป็นนะครับพอถึงเวลาแล้วขึ้นอยู่กับตัวโครงการถ้าเราสรุปโครงการได้ชัดเจนว่าจะเดินไปอย่างไหนเนี่ยเราเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กันเป็นพาร์ทเนอร์กันเพราะนั้นตรงนั้นเราต้องมาคุยกันว่าอะไรที่จะร่วมมือกันได้ตามสภาพที่แต่ละฝ่ายมีกำลังพอรัฐเป็นผู้สนับสนุนนะครับอย่างที่เคยเรียนไว้หลายครั้งเราไม่ใช่รัฐอุปสรรคเราเป็นรัฐสนับสนุนเมื่อเป็นรัฐสนับสนุนก็คือในเมื่อทุกคนเป็นกองหน้าในการขับเคลื่อนไปเราจะแบ็กอัพให้ในทุกๆส่วนที่เป็นไปได้และเป็นจริงและเป็นประโยชน์นะครับจะมีพาไปเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศหรืออะไรอันนี้อยู่ในแผนเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราไปเปิดตลาดต่างประเทศเนี่ยภาพยนตร์ซีรีส์ที่จัดตั้งขึ้นเราก็จะสามารถเปิดบูธให้ในการที่ไปเผยแพร่ส่งเสริมให้ได้ด้วยน้องเขาก็จะไปช่วยเราได้ด้วยในการที่เราช่วยซึ่งกันและกันเราช่วยขยายตลาดภาพยนตร์ของเขาให้มากขึ้นในตลาดต่างๆที่เรามีเป้าหมายของเราอยู่แล้วก็น้องเขาก็สามารถที่จะไปช่วยทำให้ภาพยนตร์ของเขายิ่งมีโอกาสมากขึ้นแล้วก็โดยตัวมันเองก็จะสามารถโปรโมทสินค้าชุมชนของพี่น้องประชาชนต่างๆได้ด้วยเช่นกันขออนุญาตถามอินเดียความรู้สึกที่ได้เลยจากกระทรวงมาร่วมงานด้วยกันในร้านอันนี้ละคนก็ได้ดีใจค่ะดีใจแล้วรู้สึกเกียรติมากค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสินค้าของประเทศไทยจริงๆก็มีส่วนตัวในซีรีส์ที่ได้ถ่ายไปประมาณ20กว่าซีรีส์เราใส่ความเป็นไทยเข้าไปเยอะมากแล้วก็ได้กินขนมอาหารที่ไม่เคยกินมาก่อนค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้เห็นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในประเทศไทยมีสิ่งนี้ด้วยก็อยากเป็นส่วนหนึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์เล็กๆที่สามารถผลักดันได้ก็ดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะดีใจมากเหมือนกันค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะจริงๆทุกอย่างก็ใหม่มากๆหนูเหมือนกันตอนที่ถ่ายปิ่นพักแต่ว่าได้เรียนรู้เรื่อง traditional ของไทยเยอะมากๆทั้งขนมเสื้อผ้าทุกๆอย่างแล้วเชื่อว่าพอซีรีส์ออนนะคะทุกคนแม้ว่าจะเป็นใครก็จะได้เห็นหมดเลยแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะก็ดีใจมากๆค่ะไอ้ด้านแฟกกับการร่วมมือจริงๆก็ต้องขอบคุณนะครับผมในทางกระทรวงพาณิชย์เองที่ให้โอกาสทางไอดอลแฟคทอรี่นะครับผมมาเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วก็เป็นอีกแรงหนึ่งในการที่สนับสนุนกันในการที่เราจะพาซีรีส์เนี่ยเรียกว่าพาไปเรียกว่าไปต่อสู้กันในเรื่องของตลาดทางมาร์เก็ตติ้งของโลกด้วยในการพาสินค้าของไทยเราไปผมมองว่าจริงๆในเรื่องของภาพยนตร์ซีรีส์เองครับมีศักยภาพพอถ้าเราช่วยกันจับมือกันดีๆพยายามกันดีเนี่ยเขาพาสินค้าหลายๆชิ้นนะครับผมขึ้นไปสู่ระดับโลกได้รวมถึงช่วยการพัฒนาเองทำให้ทุกคนได้เห็นรวมถึงการที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้เรียกว่ากระตุ้นทางเศรษฐกิจแล้วผมมองว่าเราอาจจะได้เห็นแบบว่าเคสเยอะมากเลยครับในการที่เราจะได้เห็นเคสเยอะมากเลยครับที่เราจะได้เห็นกันว่าหลายๆที่เนี่ยในสินค้าต่างๆนะครับผมจริงๆคืออาจจะยังไม่รับการมองเห็นมากขึ้นแต่ผมมองว่าในเข้าทางของงานด้วยเลยนะครับ
ผมมองว่าในเรื่องของในเรื่องของในเรื่องซีรีส์เองภาพยนตร์ครับผมในเรื่องส่งของวงการบันเทิงอย่างเงี้ยช่วยมากๆครับในการที่ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจเองทำให้ได้เห็นภาพตรงเนี้ยมากขึ้นได้เห็นสินค้ามากขึ้นกระตุ้นทางเศรษฐกิจมากขึ้นเราจะอาจจะได้เห็นแบบอย่างหลายๆอย่างที่บอกว่าหลายๆสินค้าครับหลายๆชิ้นเองเราอาจจะได้เห็นในภาคที่เป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่เนี่ยทางอุตสาหกรรมเล็กเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าถึงกันหรือว่าในเรื่องของไปถึงในจุดของชาวบ้านเองอะไรที่มีสินค้าของชุมชนสินค้าของเขตต่างๆเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าถึงในส่วนของการที่โปรโมทสินค้าให้ชาวโลกได้เห็นอันนี้ครับผมมองว่าเป็นการดีมากที่ทางกระทรวงพาณิชย์เองหรือทางภาครัฐเองนะครับผมได้จับมือทางภาคเอกชนครับผมที่ก็มีศักยภาพกันในเรื่องของการผลักดันอยู่แล้วนะครับในทางด้านนี้เองทำให้สินค้าของชุมชนเนี่ยให้ชาวโลกได้เห็นมากขึ้นแล้วก็ช่วยผลักดันเศรษฐกิจเองของเราให้มากขึ้นอย่างที่บอกไปครับทาง Idol Factory เองผมให้สัมภาษณ์หลายครั้งผมจะบอกตลอดว่านโยบายของทางบริษัทเองอยู่แล้วที่เราอยากจะพัฒนาในเรื่องของ GDP เองเลยของในทางประเทศเองในเรื่องของการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเองด้วยการแรงขับเคลื่อนเล็กๆเนี่ยจากอุตสาหกรรมบันเทิงครับผมแล้วก็วันนี้อยากให้คนได้เห็นว่าอุตสาหกรรมบันเทิงครับผมเราได้รับเกียรติจากทางกระทรวงพาณิชย์เองที่ช่วยผลักดันเองทำให้อุตสาหกรรมบันเทิงเราเนี่ยได้ช่วยชุมชนได้ช่วยแบบว่าชาวบ้านมากขึ้นก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งครับในการที่ร่วมพัฒนาด้วยการร่วมจับมือกับทางกระทรวงพาณิชย์ครับแล้วฝั่งของผู้ผลิตซีรีส์ได้ประโยชน์อะไรจากการร่วมมือครั้งนี้บ้างคะจริงๆในส่วนของทางซีรีส์เองครับเรามองว่าในการที่จับมือตรงนี้ครับเราในบางส่วนบางภาคส่วนอย่างผมพูดตรงๆว่าในทางภาคส่วนเนี่ยในการถ่ายทำเองเนี่ยพอเรามีความแบบว่ามีความพีเรียดมากขึ้นหรือมีความเป็นในจุดของเขตที่มีความใช้แบบอาจจะเป็นชุมชนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมเรายังมีความเข้าถึงที่ได้ยากผมมองว่าในส่วนนี้ครับมันมีการที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นหรือการรีเสิร์ชเองเพราะว่าในสินค้าบางประเภทเองครับผมหรือว่าในส่วนของการถ่ายทำบางประเภทเนี่ยต้องเกิดการรีเสิร์ชครับผมพอเรามาจับมือตรงนี้มันทำให้การรีเสิร์ชเองการทำเองง่ายขึ้นทำให้เราได้เรียนรู้ตรงนี้ได้มากขึ้นเราหรือว่าความชัดเจนเองเพราะถ้าจับมือทางภาครัฐเองมันมีความชัดเจนมากขึ้นครับในการที่เราจะผลิตซีรีส์เองอย่างในเรื่องของปิดพักเองเรามีภาพชัดคือเรามีเรื่องผ้าเรื่องขนมไทยเองอะไรเงี้ยครับผมจุดหนึ่งคือเราอาจจะยังไม่ลงลึกมากแต่พอได้รับการจับมือทางภาครัฐนะครับผมในส่วนเหล่านี้มันมีความชัดเจนมากขึ้นการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์เองเราตั้งใจอยู่แล้วว่าเราจะผลักดันในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เองครับแล้วพอในส่วนตรงนี้เองพอซอฟต์พาวเวอร์แล้วเนี่ยเรามองว่าเอ้ยเราได้เข้าไปตรงนั้นมากขึ้นที่อย่างที่บอกผ้าเองอาหารเองรวมถึงวัฒนธรรมเองความเป็นอยู่เองรวมถึงสถานที่หรือว่าแม้แต่ในเรื่องของวัดเองวัฒนธรรมเองมากขึ้นครับอยากให้กระทรวงพาณิชย์ช่วยอะไรบ้างจริงๆผมมองว่าเป็นการจับมือไปด้วยกันครับเป็นการจับมือไปด้วยกันที่เราอย่างที่บอกว่าทางกระทรวงพาณิชย์ก็พาสินค้าเนี่ยไปทำให้ชาวโลกเนี่ยได้เห็นมากขึ้นเราเองรู้สึกว่าเราก็อยากจับมือกับทางกระทรวงพาณิชย์เองได้เรียนรู้ตรงนี้ในการที่ไปสู่ตลาดโลกด้วยมาร์เก็ตติ้งโลกด้วยในเรื่องของการที่แบบว่าจับมือกันไปทั้งสินค้าแล้วก็ซีรีส์ครับจะควรท่านต้องตีปากดีๆงานดีเลยครับก็ฝากพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับภาพยนตร์ซีรีส์วายซีรีส์ยูริเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่เกิดขึ้นจากมันสมองแล้วก็ความสามารถของคนไทยแล้วก็เริ่มต้นจากจุดความคิดที่ดีในการที่จะช่วยคนตัวเล็กๆในชุมชนให้ได้เอาสินค้าไทยไปสู่โลกได้เพราะนั้นในบทเหล่านี้นอกจากจะได้รับความบันเทิงได้สาระได้แง่คิดการมองแล้วก็ยังได้รับทราบถึงภูมิปัญญาแล้วก็สิ่งของที่เป็นสติปัญญาของพี่น้องประชาชนในชุมชนต่างๆจะช่วยทำให้เศรษฐกิจประเทศดีขึ้นด้วยก็ถ้าเป็นไปได้นะครับมีโอกาสก็อยากให้มาชมภาพยนตร์ทั้งสองส่วนและช่วยกันสนับสนุนนะครับให้เดินหน้าไปจะทำให้สินค้าไทยสู่โลกเป็นจริงมากขึ้นครับขอบพระคุณทุกท่านครับจริงๆคู่นี้ทั้งสองคู่เนี่ยนะครับมันไม่ได้จบแค่การแถลงข่าวไม่ใช่ได้จบกันแค่การไปเลือกสินค้าแต่เราจะให้คู่นี้เนี่ยสามารถที่จะทำกิจกรรมสร้างสรรค์ไปด้วยกันตลอดปีนี้เพื่อที่จะช่วยทำให้โปรโมทภาพยนตร์ที่เป็นสาระสำคัญที่ดีกับสินค้าของชุมชนอย่างเช่นเขาจะออกไปเลือกสินค้าร่วมกับเราไปดูแหล่งต่างๆที่เขาคิดว่าเหมาะสมกับภาพยนตร์เขาเราก็จะไปกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้พยายามจะจัดอีเวนต์ในการที่จะไปร่วมกับพาณิชย์จังหวัดทุกที่ที่จะคัดเลือกสินค้าชุมชนและเปิดให้ชุมชนเนี่ยมีการคัดเลือกสินค้าของตัวเองขึ้นมาซึ่งก็จะเกิดความตื่นตัวในหมู่ชุมชนขึ้นกันแล้วก็ถ้าทางนี้ได้เลือกสินค้าแล้วเราก็จะให้เขาไปเลือกสถานที่จริงดูสถานที่จริงเพราะว่าสินค้าชุมชนในความหมายเราไม่เกี่ยวกับอาหารหรือขนมหรือผลไม้อย่างเดียวมันหมายถึงสถานที่หรืออะไรหลายอย่างอย่างผมไปเจอที่เชียงรายเนี่ยบ้านเลยนะบ้าน
บ้านกระซิบรักใช่ไหมที่จังหวัดน่านเนี่ยก็เป็นแหล่งที่ว่าคนเขารักกันแล้วเขาก็มาจดทะเบียนไม่ว่าเขาจะเป็นคู่ที่ในเพศเดียวกันก็ตามเขาก็ไปทำมันมีสตอรี่ของมันมันเกิดขึ้นจากเรื่องราวที่เป็นอยู่ที่เป็นชีวิตจริงเขาดูแล้วถ้าเขาสนใจเขาอาจจะไปเลือกตรงนั้นเป็นทำเลอะไรก็ได้เราก็สามารถที่จะสนับสนุนให้ได้ในอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นจากตรงนี้ไปเนี่ยก็ยังจะมีอีกหลายอย่างและผมคิดว่าจะเสนอความคิดนะครับทางกับบางส่วนไปแล้วคือว่าเราจะทำตรงนี้แล้วเราหลังจากนั้นเราจะจับคู่สองฝ่ายให้มาเจอกันเพื่อที่จะเปิดการแสดงสินค้าของชุมชนทั้งหมดเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้ดูได้ร่วมแล้วก็ได้มีส่วนในการสร้างสินค้าชุมชนของนั้นออกมาก็ยังมีหลายเรื่องที่ต้องคิดกันต่อครับแล้วก็ผมคิดว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายและเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและได้ประโยชน์กับประเทศชาติเราจะร่วมกันทำนะครับแล้วก็สนับสนุนซึ่งกันและกันซึ่งก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องหารือกันต่อไปครับมีการนำซีรีส์คู่ชายหญิงปกติมาด้วยไหมคะอะไรนะครับจะมีการนำซีรีส์พวกชายหญิงแบบคู่ปกติมาที่แบบก็ตอนนี้ยังไม่ได้คิดไปไกลคิดว่าสองคู่นี้ที่เราเลือกมาแล้วก็จะทำสองคู่นี้ให้ดีที่สุดนะครับให้มีประสิทธิภาพที่สุดและให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับ